Drive by Jimmy ความสุขของผมอยู่ในนี้จบสบายสบายทีมเดียวกันเชียร์กันได้ไงใช่ไหมล่ะทุกวันมีความหมายเมื่อมีเราไปด้วยกัน All New Toyota Veloz ใช้ชีวิตไปด้วยกันรถยุคใหม่แต่ติดฟิล์มแค่กันร้อนอาจไม่พอใหม่ลามิน่าดิจิตอล EVS ฟิล์มดิจิตอลบูทกันร้อนกัน UV บูทสัญญาณให้รถยุคใหม่จากลามิน่าSport Two Tone Premium ทุกสัมผัสปลอดภัยกว่าด้วยระบบ AYC ลุยมั่นใจเพราะชีวิตไม่ได้มีแค่มุมเดียว New Mitsubishi Xpander Cross Drive your ambition Mitsubishi Motorsไม่สิ้นสุด The New MUX Be Uncharted Drive by Jimmy ข่าวข่าวกันก่อนในช่วง Drive the World ข่าวแรกเอาคันนี้ก่อนเต็มเปิดตัวประมาณกรกฎาคมนี้นะครับพี่บาสโอ้ยข่าวนี้แบบหลายๆคนฮือฮากันมากเลยมันจะคือฮาแล้วมาจริงอ่ะจะสมคำร่ำลือสมความคาดหวังของแต่ละท่านหรือเปล่าไม่แน่ใจ All New Toyota Innova Generation ที่3ครับครับเปิดตัวไปแล้วตอนแรกเนี่ยเมื่อวันที่21พฤศจิกายนที่ประเทศอินโดนีเซียเนาะครับแต่นี้ไฮไลท์ก็คือว่าเขาเปลี่ยนโครงสร้างถ้าเราจำกันได้เนี่ยข่าวนี้ที่เราอ่านไปตั้งแต่ตอนแรกๆที่เปิดตัวเนี่ยก็คือเปลี่ยนโครงสร้างจาก Body on Frame ครับมาเป็นแบบ Monocoqueก็คือเป็น TNGA4 ครับนะครับแล้วก็คนก็เลยทุกคนก็เลยมองว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นพัฒนาการที่สำคัญการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ Toyota Innova เอาความรู้สึกเลยนะครับสำหรับคนที่เคยใช้ Innova ก็คืออาจจะรู้สึกว่าเจเนอเรชันนี้เนี่ยน่าจะนั่งแล้วนุ่มขึ้นอันแน่นอนเพราะมันคือจาก Body on Frame มันเป็นโมโนคอกเนี่ยน่าจะนุ่มขึ้นแน่นอนฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยดีไซน์หรือว่างานออกแบบเราก็เห็นกันตัวเป็นๆไปแล้วล่ะที่อินโดนีเซียทีนี้สิ่งที่สำคัญคืองี้คืออะไรครับล่าสุดเราได้รับข่าวว่าAll New Toyotaจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมนี้ก็อีกประมาณเดือนกว่าๆนะฮะถูกต้องก็รอติดตามกันเพราะว่าก็เป็นรถอีกรุ่นหนึ่งที่ตอนนี้คือต้องบอกว่าคนที่ซื้อรุ่นที่แล้วไปเนี่ยอาจจะบอกว่าแข็งชิบหายเลยใช่แล้วพอมันเป็นตัวโมโนคอกเนี่ยครับณวันนี้ก็เลยมีคนเนี่ยเอาไปเปรียบเทียบกับ Honda CR-V แล้วฮะงงใช่ไหมว่าทำไมคนถึงเอาไปเทียบกันนั่นดิคนกลุ่มนี้คือเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วอยากได้รถ SUV แบบ7ที่นั่งอ๋ออยากได้ SUV แบบที่โมโนคอกซึ่งใช่ถูกต้องซึ่งในบ้านเราเนี่ยตอนนี้ก็จะมี CR-V Gen 6มี Mazda CX-8 ที่เป็นคู่แข่งกันอยู่ Subaru Forester ไม่มีดิ Forester ไม่มี7ที่นั่งเออใช่ Haval Hesse ก็ไม่มีคือพวกที่เหลือเป็น5ที่นั่งหมดก็จะมีแค่ Honda CR-V กับ Mazda CX-8 ที่เรามองว่าเออมันเป็น SUV โมโนคอกใช่ใช่ๆๆคนก็เลยคาดหวังว่านี่แหละมันคือตลาดที่เขาอ่ะเป็น choice นึงว่าเฮ้ยจากที่เขามอง CR-V จะที่นั่งอยู่ครับเขาก็จะรอ Innova มั้ย
รู้แล้วมันก็จะตรงกับคำถามที่เคยมีคนถามเข้ามานะถูกว่าต้องการรถ7ที่นั่งอืมคือครอบครัวตัวเองนะถูกต้องครับพ่อแม่ลูก2คนใช่ใช่แล้วก็มีผู้สูงอายุด้วยถูกต้องนั่งไปด้วยคืออย่าลืมนะว่าถึงแม้ว่าจะ5คนเนี่ยนะที่เรานับกันมาตะกี้นี้เนี่ยแต่มันจะมีของพลุงพลังนะที่เวลาเขาไปไหนมาไหนกันเนี่ยของมันเยอะนะใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอินโนวานี่อาจจะตอบโจทย์อาจจะนะใช่ไหมก็เดี๋ยวเราต้องดูแล้วก็สิ่งที่ทุกคนกำลังรออยู่ก็คือในเรื่องของราคาครับว่ามาตอบโจทย์จริงๆด้วยหรือเปล่าขั้นต่อไปคันต่อไปเราไปดู Toyota แล้วเราไปดู Toyota ต่อดีครับคันนึงดีครับคันนี้ก็เป็นรถอีกหลายคนที่มีหลายคนที่เอ๊ะอยู่ว่าเฮ้ยจะมีเจเนอเรชั่นถัดไปไหมจะซื้อดีไหมถูกรุ่นปัจจุบันถูกต้องครับ Toyota CHR เรียกว่าตอนนี้เนี่ยเราเริ่มเห็นสปายช็อตแล้วครับนะครับสำหรับ Toyota CHR นะครับไปช็อตก็เรียกว่า CHR Prologue Concept ถูกนะฮะก็เป็นสัญญาณแล้วว่าเฮ้ยอาจจะใกล้ถึงเวลาเปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับตลาดยุโรปเพราะว่าภาพดังกล่าวเนี่ยรถยนต์คันนี้ถูกจับภาพได้ที่สนามดูเบอร์กริงครับนะครับที่เยอรมนีนะครับเพราะว่าต่อให้ถูกพรางตัวติดสติ๊กเกอร์อะไรก็แล้วแต่คือมองยังไงก็แบบ CHR ชัดเจนครับถ้าถามว่าดีไซน์มันดูคือ CHR generation ที่แล้วเนี่ยคือส่วนหนึ่งผมว่ามันก็เป็นรถที่ดูค่อนข้างล้ำอยู่แล้วครับเนาะพอมาในรุ่นนี้เองเนี่ยถ้าดูจาก proportion มันเนี่ยครับมันดูออกแนวทับขึ้นนิดนึงนะบึกบึนดูบึกบึนไม่เกรงใจใครไปล้อเต้อีกแล้วไม่ได้ล้อครับแล้วก็คือไฟท้ายเนี่ยผมว่าก็ดูแบบเขาเรียกว่าเป็นไฟท้ายที่ดูร่วมสมัยมากขึ้นสังเกตว่าแนวไฟท้ายเนี่ยคือมันอาจจะโดนปิดไว้อ่ะแต่ดูแล้วไฟท้ายมันน่าจะมีทรงแบบแนวนอนด้านหลังดูลีนกว่ารุ่นปัจจุบันนะดูลีนรุ่นปัจจุบันดูไม่ได้แบบว่าฟิวเจอริสติกมากรุ่นปัจจุบันเนี่ยท้ายมันดูแบบล้ำๆดงๆอวกาศดงๆนะไม่รู้นะแล้วก็ประตูหลังเนี่ยหัวชนแน่เลยอะแน่นอนใช่มั้ยใช่หัวชนแน่เลยอะประตูหลังอะทีนี้ปัญหาเนี่ยของคนที่ซื้อรถรุ่นที่แล้วเนี่ย คือมันอยู่ที่ผู้โดยสารตอนหลังก็คือแถว2เนี่ยพอเวลานั่งแล้วเราจะรู้สึกว่าเราโดนเสาซีเนี่ยมาบดบังทัศนวิสัยมันก็เลยทำให้รถเนี่ยมันดูแบบทึบแล้วก็อึดอัดทั้งนั้นจริงๆเนี่ยตัวไซส์อินทีเรียไซส์เนี่ยมันไม่ได้แบบว่าอึดอัดขนาดนั้นครับแต่พอทัศนวิสัยที่มันแย่เนี่ยมันก็เลยทำให้เรารู้สึกอึดอัดไปด้วยนะครับนะผมว่าเจนเนี่ยดูเหมือนว่า Toyota จะมีการแอบเอาฟีดแบคตรงนั้นมาแก้แต่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วพอเปิดไปนั่งข้างในจริงๆอ่ะตำแหน่งคือตำแหน่งกระจกอ่ะมันดูโอเคขึ้นนะตำแหน่งเสาซีมันก็ยังดูหนาอยู่แต่ว่าไม่แน่ใจว่าพอเราปรับตำแหน่งที่นั่งแล้วเข้าไปนั่งในห้องโดยสารแถว2นี่จะรู้สึกอึดอัดเหมือนเดิมไหมแต่ผมก็ยังรู้สึกว่าพื้นที่กระจกมันก็น้อยเหมือนเดิมนะก็น้อยแต่ว่าไม่รู้ว่า seating position เนี่ยมันจะทำให้เราแบบไปอยู่ตรงข้างหลังอะ อยู่แบบแนบกับเสาซีเหมือนเดิมหรือเปล่าไงหัวก็อยู่ตรงเสาซีพอดีใช่ถ้าหัวอยู่เสาซีพอดียังไงก็เหมือนเดิมนะอะเอาเป็นว่ารุ่นนี้ไม่เข้าไทยใช่พี่จิมมี่เคยบอกแล้วนะครับใช่รุ่นนี้ไม่เข้าทายรุ่นปัจจุบันคือรุ่นสุดท้ายที่ขายนะฮะสำหรับ CHR เอาเป็นว่าเราก็ตามข่าวกันไปเรื่อยๆสำหรับ CHR generation ที่2นะครับอ่ะเตรียมบุกตลาดยุโรปแล้วครับเดี๋ยวพอเปิดตัวเดี๋ยวเราคงเอารายงานมาคุยกันอีกทีนึงนะครับโตต้าอีกไหมโตต้าอีกสิครับไหนๆก็โตต้าแล้วก็ไล่ไปเลยก็มีสปายช็อตนะครับของall new Toyota Alpha แล้วก็ Wildfire อ่ะก็ก่อนหน้านั้นเคยมีภาพหลุดด้านหลังแล้วก็ห้องโดยสารนะครับของ Alpha ทีนี้ก็เหลือแต่ว่าด้านหน้าเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงล่าสุดหน้าตาหลุดออกมาแล้วทั้งคู่เลยนะครับที่ทำตลาดคู่กันมาโดยตลอดก็คือ Alpha แล้วก็ Wildfire นะฮะก็พูดผมพูดก่อนเลยนะเอาเลย
ไม่ชอบไม่สวยเลยตัวเนี้ยตัวที่ขายอยู่ปัจจุบันเนี่ยสวยแล้วนะอะไรเนี่ยไปทำอะไรกันมาไปทำอะไรกันมาครับเนี่ยไม่รู้นะนี่คือดูจากรูปตัวจริงอาจจะสวยก็ได้แต่เส้นสายด้านข้างมันก็อะไรอ่ะคือตรงประตูสไลด์อ่ะสไลด์แบบแนวเส้นมาจากฝากระโปรงมาอย่างนี้เลยครับเสร็จปุ๊บจากประตูสไลด์มาปุ๊บแม่งมาอย่างนี้ครับอะไรวะอะไรของเขาอ่ะเหมือนตีเส้นเบี้ยวอ่ะเออเหมือนตีเส้นเบี้ยวใช่ปะใช่แล้วข้างหน้าเนี่ยครับแม่งรถเกาหลีชัดเอาข้างหน้านี่เหมือนรถเกาหลีชัดๆเกาหลีบวกนิสสันเซเลน่าอืมจริงๆนะครับอารมณ์ประมาณนั้นเลยไม่ชอบผมไม่ชอบนะใครดูแล้วชอบไม่ชอบก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะก็ตามข่าวนะครับที่เราทราบมาก็คือว่าอาจจะมาเร็วกว่าที่คิดมาเร็วกว่าที่คิดมาเร็วกว่าที่คิดหมายถึงว่ามาบ้านเรานะครับนะฮะอีกคันไหมฮะในอยู่ที่โตโยต้าละเราก็ได้ไปที่รถที่อยู่ในเครือโตโยต้าคือ Lexus อ๋อเรียกว่า Hino Subaru ด้วยไม่เอาซิเหรออ่ะหลังจากซุ่มพัฒนามานานนะครับแล้วมีจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในยุโรปช่วง2020ล่าสุดนี่ Lexus ก็มีการปล่อยภาพ Official Teaser นะครับของ Lexus LBX ซึ่งก็เป็น Sub Compact Crossoverที่มีตำแหน่งทางการตลาดล่างสุดนะครับไลน์อัพในไลน์อัพของ Lexus แล้วก็เป็นน้องนุชสุดท้องนะครับแทนที่ UX ใช่ตัวนี้ก็เป็น UX โอเค UX แล้วก็ลงมาอีกเป็น LBX นะครับก็ไอตัว LBX เนี่ยก็จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการก็คือที่มิลานวันที่5มิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับมิลานก็คือประเทศอิตาลีใช่ครับก็ตลาดยุโรปเป็นเดิมก็แน่นอนนะครับจะถูกสร้างบนพื้นฐาน TNGA แพลตฟอร์มเช่นเดียวกันกับยาริสครอสฟังแล้วครับฟังแล้วกลุ้มกลิ่มนิดหน่อยนะฮะครับแต่ในส่วนของเปลือกตัวถังด้านนอกตลอดจนชิ้นส่วนแล้วก็งานออกแบบภายในห้องโดยสารนะครับเป็นการออกแบบใหม่หมดให้มีความต่างแล้วก็พรีเมียมขึ้นให้มันสมกับที่เป็น Lexus คือพอบอกว่าใช้พื้นฐานเดียวกับ Yaris Cross แล้วทุกคนจะแบบขายในราคา Lexus แบบนี้ก็ได้เหรอเราก็ต้องมีการขยายความหน่อยนะครับทีนี้ดีไซน์ชุดไฟหน้า LED นะครับพร้อมไฟส่องสว่างในเวลากลางวันก็ดูจากรูปแล้วเขาบอกมีความเป็นมินิมอลแล้วก็มีการติดตั้งชุดกระจังหน้าแบบspindle grill สีเดียวกับตัวรถออกแบบในช่องว่างระหว่างชิ้นส่วนแล้วก็ตัวถังโดยรอบให้เหลือน้อยที่สุดเพื่อผสมผสานเขาเรียกว่าประสิทธิภาพด้านอากาศพลศาสตร์แล้วก็การระบายความร้อนแล้วก็ดีไซน์ที่ปราดเปรียวนะครับครับให้เหมือนกับ Lexus LM ทีนี้ดีไซน์ด้านหลังนะครับจากภาพ silhouette เนี่ยมันก็จะเห็นชุดไฟท้ายที่ลากยาวจากซ้ายจดขวาที่มีการยกระดับแนวเส้นไฟ LED บริเวณกึ่งกลางตัวรถให้สูงขึ้นใช่ก็คืออารมณ์มันก็เหมือนเป็นไฟท้ายที่ถ้าด้านข้างเนี่ย มันก็จะคล้ายๆกับ Lexus รุ่นใหม่ๆครับหรือว่าพวก Honda City ประมาณนั้นแล้วก็ลากให้มันมาจดกันครับเป็นสะพานโค้งนิดนึงนะฮะทีนี้เรื่องของขุมพลัง power train นะครับขุมพลังตอนนี้เนี่ย Lexus BX LBX เนี่ยก็คาดว่าจะใช้พื้นฐานเครื่องยนต์รหัส M15A เป็นซีน3สูบ 1.5 ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับ THS2 แบบเดียวกันใน Toyota Yaris Cross เลยจะอาจจะปรับแต่งเรื่องของกำลังสูงสุดอาจจะมีการจูนอัพเพิ่มขึ้นก็ตามราคาเนาะแล้วก็มีขับหน้าทั้งขับหน้าแล้วก็ขับเครื่อง4 All-wheel drive นะฮะตามนั้นรอดูกันนะครับต่อไปครับมาฝั่งยุโรปบ้างรถในประเทศใช่ปะใช่ฮะเป็นไงครับอันนี้คือหลายคนรอคอยกันอยู่ในที่สุดในที่สุดนะ BMW X1 xDrive 30e M Sport Plug-in Hybrid ยาวไปไหนชื่อยาวมากนะฮะยาวไปไหน2,799,000 บาทเปิดตัวแล้วอย่างเป็นทางการพร้อมเบียร์ใส่ฟรีค่าบำรุงฟรีค่าบำรุงรักษา3ปีหรือ60,000โลนะครับครับแล้วก็การ
รับประกัน3ปีรับประกันคุณภาพตัวรถ3ปีไม่จำกัดระยะทางเฮ้ยนี้ดีเออนี้ดีนี้ดีมีการเปรียบเทียบนะครับ X1 รุ่นก่อนกับรุ่นปัจจุบันครับยาวกว้างสูงฐานล้อรุ่นเดิมเนี่ยความยาว 4,447 มมนะครับรุ่นปัจจุบัน 4,500 ความกว้างรุ่นเดิม 1,821 รุ่นปัจจุบัน 1,845 ความสูงรุ่นเดิม 1,598 มมครับปัจจุบัน1,630แล้วก็ระยะฐานล้อนะครับกว้างขึ้นนะจาก 2,670 เป็น 2,692 คือพูดตรงๆว่าใหญ่ขึ้นทุกมิติครับนั้นนั้นนะครับทีนี้มาดูเครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็ยังใช้3สูบ WLTP ให้คำท้า12วาล์วครับแล้วก็เป็นมีระบบอัดอากาศนะครับ Twin Power Turbo พวกอินเตอร์คูลเลอร์นะครับแล้วก็มี Double Vanos มาให้ด้วยเหมือนเดิมปกติเลยครับกำลังสูงสุด150แรงม้าฮะแล้วก็แรงบิดเนี่ยอยู่ที่230นิวตันเมตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด177แรงม้าแรงบิดอยู่ที่217นิวตันเมตรนะครับแบตเตอรี่มีความจุ 16.3 กิโลวัตต์อาวร์นะครับรวมกำลังสูงสุดทั้งระบบเนี่ยฮะ326แรงม้าโอ้แรงบิดสูงสุด477นิวตันเมตรรถคันแค่นี้เองโอ้จะแรงไปไหน0ถึง100นะครับเคลมจากโรงงาน 5.6 วิท็อปสปีด205กิโลเมตรต่อชั่วโมงไอ้ยาระยะทางที่สามารถขับขี่ด้วยไฟฟ้าสูงสุด83กิโลเมตรมาตรฐาน NEDC ไม่ต้องแปลนะครับจะนอนอีเวนต์แอมโพสใช่ไหมไม่เอาสิแล้วนี้อุปกรณ์ตกแต่งภายนอกแน่นอนคุณได้ล้ออัลลอยขนาด19นิ้วครับคราวนี้ดับเบิลสโปกไบคัลเลอร์นะครับครับแล้วก็ยางจะเป็น245-45-19เออครับฮะจุดที่น่าสนใจก็คือมีไฮบีแมสซิสมาให้มีราวหลังคาดีไซน์เอ็มครับสีดำเงาเออหลังคากระจกจะเป็นพาโนรามิกนะครับเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าครับใครบ้างเขียนภายนอกตกแต่งวัสดุสีดำเงานะครับชุดตกแต่ง M Sport ครับมาพร้อมหมดนี่เลยนะครับโอ้โหแล้วก็ไปที่ระบบความปลอดภัยกันนะครับไปดูว่าให้อะไรบ้างเพราะปกติรุ่นล่างๆเนี่ย BM ไม่ค่อยให้อะไรมาแต่ว่าคราวนี้เนี่ยถือว่าเยอะไหมจุดที่น่าสนใจหรอคือเป็นระบบช่วยการขับขี่แต่มีอะไรบ้างล่ะไม่เห็นบอกเลยแต่มีระบบช่วยนำรถเข้าที่จอดอัตโนมัติ parking assistant เอามาทำไมชุดปะยางหมายความว่าไอตัวที่เราปล่อยพวงมาลัยใช่ป่ะใช่ๆปล่อยพวงมาลัยแล้วก็ถอยจอดเองถอยจอดเองใช่โอเคเหมือนฮาวาวใช่สิเนี่ยก็ช่างเปรียบนะครับก็เนี่ยเขาโปรโมทมาแค่นี้ที่เหลือปกติหมดเลยไม่ได้มีอะไรแบบน่าสนใจเท่าไหร่ไปดูการสีมีให้เลือกสีสีภายนอกสีก็สีมาตรฐานนะครับขาวดำเงินน้ำเงินแล้วก็น้ำเงินเนี่ยน่าสนใจยังไม่เห็นตัวจริงเหมือนกันว่าเป็นยังไงน้ำเงินนี่น้อยนะอย่างรุ่นที่แล้วอ่ะก็ไม่ค่อยเห็นน้ำเงินนะก็นี่ไงก็สีน้ำเงินสีน้ำเงินเนี่ยคุณจะได้สีภายในเป็นสีดำแต่ถ้าเกิดว่าคุณเลือกสีอื่นเนี่ยสีภายในจะเป็นสีม็อกค่าอ่านว่ามอคค่าใช่ดิไม่ใช่มอคค่าเคยกินไหมมอคค่ามอคค่าก็คือกาแฟผสมนมผสมโกโก้เลยผสมโกโก้ที่นมนั้นมันคาปูชิโน่ใช่ป่ะใช่กินกาแฟทุกวันไม่หรอกผมนึกถึงนี่ไอเพจนั่นแหละเพจอะไรครับไอ้น้องที่สอนวิธีกินมอคค่าที่ถูกต้องทำไมฮะไม่ยังไงยังไงอุ้ยเดี๋ยวต้องส่งมาหลังใหม่แล้วเนี่ยเอาพอไปข้ามไปอีกคันนึง Mercedes Benz ก่อนจะเบรกไม่มีเบรกนี่ลืมไปไม่มี Mercedes Maybach ไม่ใช่ Mercedes Benz Mercedes Maybach S580e Premium Plug In Hybrid ครับเปิดแล้วครับประกอบไทยประกอบไทยนะครับ 9,880,000 บาทประกอบไทยก็จะถูกกว่าตัวนำเข้านะครับก็คือถูกลง8,420,000 บาทนี่ล้อลายนี้มันเหมือนล้อลายสมัยW124หรืออะไรสักอย่างที่มันเป็นตัวเขาเรียกเป็นตัว masterpiece หรืออะไรสักอย่างแต่มันเหมือนทำแบบไอ้กลางล้อให้มันแบบใหญ่ขึ้นนะล้อมันดูเรียบมากเลยอ่ะมันเหมือนฝาตกด้วยทำไมผมเห็นล้อนี้ครั้งแรกผมนึกว่าเต่าอ๋อมีหัวใช่มีหัวมีกระดองมีกระดองแล้วก็มีขาสีขาเรียกว่าเป็นล้อลายเต่าเป็นล้อลายเต่าใช่
มันครับคือมันจะมองให้หรูมันก็ไม่หรูอ่ะไม่สดใช่ไหมแล้วอย่างนี้สมมุติว่าล้อเงาขนาดนี้ถ้าหมามาฉี่ใส่ไม่แบบทำไงไม่เอาสิเขาคงไม่มีเขาไม่ไปจอดข้างๆหรอกมั้งเนาะรถแบบนี้ใช่ครับนะทีนี้เราไปดูเครื่องยนต์กันนะครับเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์รหัส M256 เบนซิน6สูบแถวเรียง 3.0 ลิตรครับนะครับก็พ่วงเทอร์โบชาร์จกำลังสูงสุด367แรงม้าที่ 5,500 ถึง 6,100 รอบต่อนาทีนะครับแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรเป็นแฟลตทอร์คเลยตั้งแต่ 1,600 รอบถึง 4,500 รอบต่อนาทีแล้วก็แน่นอนต้องทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า150แรงม้า480นิวตันเมตรกำลังรวมสูงสุดทั้งระบบ510แรงม้าแรงบิดสูงสุด750นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ9จังหวะ G-Tronic พร้อมระบบ Steering Wheel Gear Shift Paddle ก็คือ Paddle Shift นะขับเคลื่อนล้อหลังนะครับอัตราเร่งสูง100เคลมจากโรงงานอยู่ที่ 5.7 วิโอ้โหเร็วเนี่ยความเร็วสูงสุดท็อปสปีดทำได้250กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถคันไซส์บิ๊กบึ้มขนาดนี้สูง157วิอันนี้รองรับการชาร์จด้วยกระแสไฟตรง DC นะครับ60กิโลวัตต์โอ้โหเป็นไงเฮ้ยแต่สีเงินกลายเป็นมันเข้ากับล้อนี้ว่ะพี่แต่สีแดงมันไม่เข้าอ่ะแต่พอมันเป็นสีเงินสีเทามันก็ดูทำไมเขาไม่ทำทำไมเขาไม่ทำล้อแดงอ่ะแต่ล้อนี้คาแคร์ชอบนะล้างสบายเลยอ่ะพี่เคียงนี่ยิ้มเลยนะยิ้มเลยอ่ะแต่ว่ามันจะดูแลยากหรือเปล่าทีนี้ไปดูโอ้ฟังก์ชันต่างๆอุปกรณ์ภายในนี่แบบหน้าจอแสดงผลดิจิตอลปรับได้3รูปแบบเป็นจอกลางแบบ OLED ขนาด 12.8 นิ้วฮะจดจำผู้ขับขี่ด้วยการสแกนลายนิ้วมือโอ้โหเป็นไงเป็นไงไฮโซล้ำป้อนเข็มขัดนิรภัยด้านหลังมาแบบเบลฟิดเดอร์นี่ต้องดูไฮโซนิดนึงชุดล็อกเข็มขัดเป็นโครเมียมพร้อมไฟเรืองแสงผ้าหลังคาหุ้มด้วยวัสดุไดนามิก้าไมโครไฟเบอร์นี่ด้านบนคอนโซลหน้าส่วนกลางหุ้มด้วยหนังแนปป้าหมดเลยครับเบาะนั่งเนี่ยเป็นเอ็กซ์คลูซีฟแนปป้าเหนือกว่าแนปป้าคือเอ็กซ์คลูซีฟแนปป้าต้องแล้วก็เดี๋ยวผมจะดูตัวที่แบบน่าสนใจเบาะนั่งด้านหลังเป็นแบบเฟิร์สคลาสพร้อมโต๊ะทำงานแบบพับได้นี่มีผมต้องมีอยู่แล้วนี่เป็นรถผู้บริหารระบบนวดน่องหุ้ยมันต้องมาแล้วระบบนวดน่องตรงนี้ก็คือตรงนี้ป่ะตรงนี้ตรงนี้นวดน่องนวดน่องเนาะนะโหยเหมาะเลยนะฟุตบอลนั่งแล้วก็ยืดขาใช่ป่ะเหมือนเป็นแบบมีมาสซาส่วนตัวนะฮะตายแล้วหมอนวดแย่แล้วเนี่ยตกงานตกงานแล้วเนี่ยแล้วก็มีอะไรอีกมีระบบปรับอากาศเป็นเทอร์โมโทนิกแบบ4โซนระบบไวเลสชาร์เจอร์มีมาอยู่แล้วนะครับ MBUX อะไรก็ปกติมีสั่งการด้วยเสียง MBUX Entertainment อะไรก็แล้วแต่อยากดูว่าลำโพงมันเท่าไหร่พี่บาสระบบสั่งการด้วยท่าทางมันเป็นสเกสเกอร์คอนโทรล 2.0 ปกติอันนี้มันมีหลายแบรนด์แล้วเหรอใช่ก็เช่นทำไงไหนในสมมติว่ามันขึ้นอยู่กับเมนูคู่มืออะว่าเขาจะบอกว่าสมมติว่าถ้าเราบอกว่าปิดแอร์อย่างเงี้ยคือปิดแอร์อย่างงี้อย่างงี้คือปิดแอร์เปิดแอร์ล่ะเปิดแอร์คืออย่างงี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ว่าเราจะเมมโมรี่มาไงอย่างงี้รีแอร์รีแอร์นะตั้งวงตั้งวงแม่อะไรประมาณนั้นอะไรคือนี่คือ gesture control นะก็ประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเรียกโอ้ยอันนี้เปิดแอร์ด้วยมือถือโถ MG ก็มีแล้วก็อันนี้ MB ฮะอันนี้ MB ไงครับแล้วก็ไปดูระบบความปลอดภัยที่มีอะไรแบบแปลกๆบ้างก็เยอะนะระบบตรวจจับเครื่องหมายจราจรอันนี้ปกติอยู่แล้วนะระบบป้องกันเกิดอุบัติเหตุอะไรเงี้ยก็ดูวันที่แบบเด่นๆเด่นๆมีไหมมันไม่ค่อยมีอะไรเด่นๆอันนี้ไงช่วยจอดแบบอัตโนมัติเมื่อกี้มันก็มีไงคือเอาเป็นว่าคือเยอะอ่ะใช่ก็เยอะแต่ว่าเยอะแต่ไม่ได้มีอะไรเด่นโดดออกมาไม่ได้มีอะไรแบบว่าโดดออกมาโอ้อันนี้มันคือแบบoutstanding สำหรับไมล์บากอะไรเงี้ยไม่มีเท่าไหร่นะครับก็ปกติทั่วไปคือเรียกว่าราคานี้เนี่ยมันก็ควรมีพวกนี้แหละที่ให้มาผมบอกได้เลยว่า9.8 ล้านเนี่ยผมชอบนวดน่องเดี๋ยวฮะ
ชอบตรงนี้แหละชอบรถนอกสีรถถังก็มีสีขาวสีทองเดี๋ยวนะมีแค่2สีหรอเดี๋ยวแล้วสีแดงล่ะมีสีดำออฟซิเดียนแบล็กสีน้ำเงินเข้มนอติกบลูเฮ้ยนอติกบลูนี่ก็คืออารมณ์แบบ W124 มากสีเขียวสีเขียวมันอ่านว่าอะไรสมารักกรีนแล้วมันต้องกรีนอีกรอบหนึ่งเขียวนี่คือเขียวนี้ป่ะอันนี้ไม่ใช่เขียวใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่เขียวนี่เขียวเกลือคือตอนนี้โทษนะครับนี่เขียวเกลือนี้เขียวเกลือนี้มันเขียวเข้มไปเลยมันเหมือนเราตาบอดสีแต่จริงๆแล้วเนี่ยรถยุคนี้เนี่ยบางทีโดนแดดเราจะเห็นเป็นสีหนึ่งใช่เพราะมันเป็นสีเมทัลลิกไงมันเป็นสีเมทัลลิกสีมุกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็อย่างสีฟ้ากับสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยในแต่ละมุมในแต่ละสภาพแสงมันก็จะแบบโชว์สีมาไม่เหมือนกันใช่ใช่แล้วก็อีก2สีที่เป็นแบบสีพิเศษต่อครับเรียกว่าเป็นสีพิเศษเลยก็คือสีขาว Diamond White Bright กับเพิ่มเงิน 500,000สีทองซื้อในต้าได้คันเลยเพิ่มเงินไมล์บักเนี่ยซื้อในต้าได้เลยนะ 500,000 นี่ซื้อเซเลริโอเอาไว้ให้คนที่บ้านขับไปจ่ายตลาดแฮปปี้เลยแฮปปี้เลยไงแต่มันทำไมคุณเป็นคนแบบนี้ครับมันคือความสเปเชียลไงเราอยากจะไมล์บักแล้วมันต้องไปให้สุดคนซื้อไมล์บักเขาจะมาแคร์เงิน 500,000 มาแคร์เงิน 500,000 อะไรเออสีทองคาราฮารีโกไม่ใช่คาราคิรีนะคาราฮารีครับโกนะครับเสร็จสีทองก็สวยสีทองมันดูแบบดูพูดดีมากเลยอ่ะอันนี้ทองใช่ป่ะใช่โอเคสวยเนาะก็ดีมันดูพูดดีเนาะก็รับกับล้อลายเต่าดีนะครับเนี่ยสีทองอ่ะสวยมีสีไหนสวยอีกดูหน่อยเพราะว่าไม่มีเงินซื้อแล้วขอดูหน่อยสีผมว่าสีทองคือสีสว่างมันสวยสีสว่างตัวเนี้ยรับแต่ลายล้อใช่รับกับแบบทรงรถเนี่ยประตูมันเป็นโครเมียมไงแต่สีแดงเนี่ยไม่รับเลยสีแดงไม่ได้สีแดงไม่สวยพูดไปงั้นไม่มีเงินหรอกถูกครับอวิจารณ์ได้หมดอ่ะได้หมดแต่ไม่มีใครมีอะไรเดี๋ยวลองดูนี้ใน YouTube ใน Facebook มีคอมเมนต์อะไรไหมโพสต์อัพไปไหนมุมกล้องแปลกๆคือไม่ได้ตั้งใจว่าอยากจะให้ close up เราลูกเพราะว่าวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าอุปกรณ์มาตรฐานของเรามีปัญหาเราก็เลยจะต้องใช้อุปกรณ์สำรองนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนหรือจะเป็นโน้ตบุ๊กของพี่แชมป์เนี่ยแล้วเราก็จะต้องเขาเรียกว่าใช้ไมโครโฟนของทั้ง2ตัวเนี่ยนะครับในการจ่อเสียงเราด้วยถูกมันก็เลยจะต้องใกล้นิดนึงคือง่ายๆว่าตอนนี้ชุดสตรีมมิ่งเราใช้ไม่ได้เลยกำลังแก้ไขกันอยู่นะครับอย่างวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยที่เราไม่เห็นวันเนี่ยเพราะว่าวันเป็นอีกอาชีพนึงของวันคือวันมีความเชี่ยวชาญเรื่องคอมพิวเตอร์พี่แชมป์เขาก็เลยไหว้วันเนี่ยให้มาช่วยเขาเรียกว่าช่วยดูซอฟต์คอมฟิกหน่อยนะวันนี้พี่จิมไปไหนพี่จิมไม่สบายนะครับวันนี้พี่จิมไม่สบายนะครับพี่จิมไม่ใช่พี่จาริมนะฮะพิมพ์ดีๆคุณเดชซาเวตผมเป่าจับเจ๊งนะครับจำเสื้อได้นะใช่ๆคุณเดชเสื้อเนี่ยจับเจ๊งทีมเนี่ยจำได้นะครับYouTube ภาพเสียงชัดเจนดีขอบคุณครับรู้สึกวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับงานไทเฟกใช่ๆ 20:00 นะครับวันนี้เปิดถึง 20:00 นะวันสุดท้ายนะครับใครอยากจะไปชิมฟรีก็เชิญนะกินกันจนอร่อยเลยเราจะไปคำถามไหมพี่บาสไปเข้าไปในกระทู้รับคำถามในเว็บบอร์ดกันก่อนแล้วกันนะครับคือวันนี้เนี่ยบางคำถามอาจจะตอบไม่ได้นะฮะเพราะว่าเราอาจจะเรียกว่าข้อมูลบางอย่างเราอาจจะไม่ครบถ้วนต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าถ้าเกิดว่าคำถามไหนอาจจะต้องโยนให้พี่จิมมี่ก็ต้องรอสัปดาห์หน้าหรือถ้าพี่จิมมี่ฟังโยพี่จิมมี่บอกฉันพิมพ์ช่วยตอบได้เหงาพี่จิมมี่ก็ส่งคำตอบมาได้เลยนะฮะเดี๋ยวเราจะไปที่กระทู้ก่อนนะครับพี่บ้างครับกระทู้ในเว็บบอร์ดเริ่มต้นที่คุณอะไรเนี่ยพีรพงศ์ถามว่า Innova ใหม่น่าใช้ไหมครับถ้าเทียบกับ CRV Gen 6แล้วก็ต่อเลยนะครับคาดว่าราคาน่าจะอยู่ในช่วงเท่าไหร่เอาเรื่องน่าใช้ก่อนเทียบกับ CRV Gen 6มันขึ้นอยู่กับโจทย์ของบ้านนั้นๆคือผมเนี่ยจะเป็นคนไม่ชอบรถ7ที่นั่งอยู่แล้วโดยส่วนตัวเพราะว่า1คือบ้านผมไม่ได้มีคนเดินทางไปไหนบ่อยหรือ2ถ้าเกิดว่าผมจะต้องรับพ่อตาแม่ยายหรือแม่ผมหรือญาติๆไปเที่ยวไหนสักที่นึงผมจะใช้รถ2คันเพราะว่าการไป6คน7คนเนี่ยคือเวลาเดินทางไปต่างจังหวัดเนี่ยก
ขับไปอยู่เสร็จปุ๊บอ่ะคนนั้นอยากเข้าน้ำคนนั้นหิวกาแฟคนนู้นหิวน้ำอยากเข้าเซเว่นอยากหาของกินแวะบ่อยเหลือเกินแล้วที่สำคัญคือพอไป6คนเนี่ยพื้นที่ในการเก็บสัมภาระมันก็น้อยคือมันไม่ได้มีผมว่ารถคือรถผมว่ารถโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดว่าเขาโดยส่วนใหญ่เขาจะคิดมาว่าอยากให้นั่งสบายอยากให้ขนของได้เยอะโดยเฉพาะพวกเกรดที่เป็นพวก SUV อะไรอย่างเงี้ย SUV PPV อ่ะส่วนไอ้บอร์ดที่มันเสริมมาเป็นแถว3ว่ามันก็เอาไว้ใช้แบบว่ากรณีฉุกเฉินอะไรเงี้ยน่าจะเหมาะกว่าคือไอ้นี่ในความคิดผมนะความคิดคนอื่นอาจจะครอบครัวหรือว่าอะไรเงี้ยอาจจะคิดแตกต่างกันไปแต่ผมความคิดเห็นตัวคือผมไม่อยากใช้รถพวก67ที่นั่ง1คือไม่รู้จะเผื่อไปทำไม2คือถ้าเราอยากเดินทางในจังหวัดหรืออะไรเงี้ยแล้วไปกันหลายๆคนเนี่ยเราอยากได้พื้นที่ที่มันนั่ง1คือนั่งสบาย2คือมีพื้นที่เก็บสัมภาระครับอะไรประมาณนี้คือถึงแม้ว่าจะเป็นรถ7ที่นั่งเนี่ยแต่ไม่ต้องนั่งเต็มเพราะว่าเราต้องเผื่อพื้นที่ไว้เก็บของด้วยใช่มันก็คือได้5อยู่ดีไงใช่ป่ะเพียงแต่ว่าถ้าเป็น7แล้วแบบจะนั่ง7นั่นแปลว่าอาจจะเป็นแบบbusiness trip หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอย่างวันนี้ถ้าให้ผมซื้อ CRV ผมก็จะซื้อตัว5ที่นั่งผมไม่ได้มองตัว7ที่นั่งเลยแล้วผมมองว่า Honda เขาก็คิดคล้ายๆกันเหมือนกันเขาก็เลยมีตัว7ที่นั่งมาให้เลือกแค่รุ่นย่อยเดียวทีนี้เนี่ยโอเคพี่บาสบอกเลือก CRV ใช่ป่ะยังไม่เลือกปัญหาคืออย่างงี้ยังไม่เห็น Innova มันยังไม่เห็น Innova ถามว่า CRV Gen 6เป็นรถที่น่าใช้มันน่าใช้เพราะว่าพอมันสัมผัสมันก็น่าใช้แต่มันรอรุ่นนานนิดก็เลือกตัวเบนซินดิอ๋อก็ตัวที่รอนานเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องชิปของตัว PHEV ใช่ไหมตัวไฮบริดมันก็ยังส่งมอบไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้ารีบใช้เนี่ยสมมติว่า Toyota Innova มาแล้วเราตัดสินใจเลยเนี่ยคือผมไม่รู้ว่า Innova จริงๆเนี่ยพอมาแล้วมันจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงมันยังไม่ได้สัมผัสไงแต่ถ้าถามผม Innova มันไม่ได้แบบเป็นช้อยที่แบบเฮ้ยสำหรับครอบครัวผมนะมันยังไม่ได้เป็นช้อยที่แบบดูน่าสนใจเท่าไหร่ผมก็จะอาจจะซีวีจนหัวอาจจะซื้อได้แต่ว่ารถประเภทของ Innova เนี่ยผมว่ามันจะไม่ค่อยตอบโจทย์ผมว่ามันจะเจอปัญหานี้ด้วยนะคืออะไรรู้ว่าคือชอบฟังก์ชันมันอะแต่ว่าหน้าตาไม่ผ่านแล้วผมอะมันฝันใจอยู่เรื่องนึงครับเรื่องงานประกอบรถจากอินโดอะเนาะจริงครับทีนี้เรื่องราคาล่ะราคาคนอยู่ในช่วงเท่าไหร่คือตัวเก่ามันก็ล้านกว่าอยู่แล้วอะมันก็ล้านกลางๆอยู่แล้วผมว่ามันก็ต้องมีอันนั้นแล้วก็บวกๆนิดหน่อยอ่ะอาจจะไม่มีแล้วนี่ตัวนี้ไม่ได้ใช้คนที่กำลังร่วมกับไอ้ไฮลักด้วยนะใช่คือผมว่าต้นทุนในการผลิตอ่ะผมว่ามันอาจจะไม่ถึงกับพวกบอดี้ออนเฟรมหรอกเพียงแต่ว่าเดี๋ยวมันก็ต้องใส่ออปชันนู่นออปชันนี่เข้ามาแล้วก็มันก็ผมมองว่าเขาก็มีการปรับอะไรเยอะพอสมควรทีนี้ถ้าคนที่ดู CRV Gen 6อยู่แล้วผมว่าราคามันอาจจะมาใกล้ๆกันแหละคำถามต่อมาคุณคาทานสปอร์เตอร์นะครับอยากได้ Toyota FJ Cruiser 2014ก็เลยมาถามว่ามือ2พอหาซื้อได้มั้ยครับ FJ Cruiser หรอต้องดูอะไรเป็นพิเศษแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะมีการผลิตรถที่มีลักษณะคล้ายๆรุ่นนี้ในเมืองไทยไหมครับ2เนี่ยน่าจะยังไม่มีนะเท่าที่รู้เนี่ย FJ Cruiser เนี่ยแต่ถ้าถามว่ามือ2ยังพอหาซื้อได้มั้ยยังพอหาซื้อได้แต่ยากลงอะไรเริ่มอะไรมันมีน้อยมันไม่ได้มีแต่ว่าถามว่าถ้าซื้อมาแล้วมีคุณมีอู่แบบว่าเจ๋งๆเรื่องดัดแปลงไม่มีปัญหาผมว่ามันหาอะไรสวมนู่นสวมนี่กันค่อนข้างง่ายยกเว้นพวกอะไรบอดี้อะไรพวกนี้ที่มันอาจจะยากหน่อยครับแต่ว่ามีอะไรที่ต้องดูแลเป็นพิเศษไหมหรอ FJ Cruiser ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นแค่พวกเรื่องเบสิกพื้นฐานทั่วไปนะความร้อนพวกหม้อน้ำพวกสายพานพวกน้ำมันเกียร์น้ำมันเครื่องอะไรต่างๆเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างเบสิกไม่ได้มีอะไรน่าห่วงจนแบบว่าเป็นปัญหาประจำรุ่นแล้วเรื้อรังแก้ไม่จบอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีดูรถสภาพดีๆบอดี้ดีกว่าแล้วมีแนวโน้มไหมที่จะมีรถลักษณะนี้ผลิตในบ้านเราไม่มีเนาะไม่ค่อยมีอ่ะไม่มีอ่ะคุณโตเกียวฮอตนะครับMercedes Maybach S580e ประกอบไทยน่าใช้ไหมครับความน่ากังวลของรหัส e ในเบนซ์ยังมีอยู่หรือเปล่าแล้วจะกระทบกับ Lexus LS ไหมครับคือมันพูดไม่ได้ว่าความน่ากังวลเนี่ยมันมีอยู่ไหมเพราะว่าเอาตรงๆว่ามันยังไม่เคยมีใครใช้
แล้วก็มันเพิ่งเปิดตัวเราก็เลยไม่รู้ว่าปัญหาประจำรุ่นมันมีอะไรบ้างครับกระทบกับ Lexus LS มั้ยผมว่าคนละกลุ่มเลยคนใช้ Lexus คนละกลุ่มเลยไม่ใช่กลุ่มเดียวกับ Benz นะอืมใช่ป่ะใช่นี่คือแบบคือดูเหมือนเป็นคนมีตังค์อ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นคนมีตังค์ที่มีแนวคิดในการซื้อรถแตกต่างกันถูกต้องเลยนะไม้บัตรนี่ต้องระดับท่านรัฐมนตรีอารมณ์ประมาณนั้นอารมณ์นักการเมืองที่อยากจะต้องมีภาพของความเป็นไม้บัตรอ่ะครับแต่คนที่ซื้อ Lexus LS เนี่ยจะเป็นคนที่แบบว่าเขาเรียกว่ามีเงินแต่ดูแบบใช้ชีวิตสมถะหน่อยสับยุคนี้เขาเรียกว่า quiet premium ประมาณนั้นประมาณนั้นเป็นพวกที่แบบใช้ของหรูของดีแต่ไม่ต้องการโชว์ใช้เงินไปกับสิ่งที่มันสร้างคุณประโยชน์ให้กับตัวเองรู้ว่ามันมีคุณค่าที่ตัวเราเองอย่างเต็มที่โดยที่ไม่ต้องไปอวดคนอื่นถูกต้องใช่ไหมถูกต้องอะไรแบบนั้นอ่ะคุณHey Soul 1668พิมพ์มาซะยาวเลยนะครับปัจจุบันผมกับแฟนใช้รถ3คันนะครับ Forester SJ GT86ล่าสุดซื้อ Atto 3เพิ่มอีกคันเมื่อปลายปีนะครับคิดจะขาย Forester กับ GT86 ออกเพราะไม่ค่อยได้ขับแย่งกันขับแต่รถไฟฟ้าแล้วหารถซิ่งคันใหม่แนวผู้ใหญ่นะครับตอนนี้เล็งเอาไว้มี Tesla Model 3 Performance ไว้รบกวนถามอย่างนี้นะครับครับ Tesla Model 3ตัวใหม่เนี่ยมีโอกาสที่จะเข้าไทยปีนี้ไหมครับไม่น่าไม่น่าจะเข้าไทยภายในปีนี้ครับครับระบบออโต้พายลอตของ Tesla ที่เพิ่มเงินอีกแสนหนึ่งเนี่ยใช้ได้จริงไหมครับถ้าขับแถวสาทรสุขุมวิทเป็นประจำทีมงานเคยทดสอบไหมครับถ้าออโต้พายลอตเนี่ยมันใช้ได้บ้างมันอาจจะมีรวนๆบางฟังก์ชันแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วถือว่าตัวฮาร์ดแวร์ของ Tesla เนี่ยครับถือว่าค่อนข้างโอเคนะกล้องเกิ้งอะไรเงี้ยมันมีพร้อมถ้าเกิดว่าเป็นออโต้ไพลอตเนี่ยใช้งานได้จริงยกเว้นไอ้ระบบที่พวกที่จะต้องปล่อยมือหรือว่ามันจะต้องไปเกี่ยวข้องกับพวกสัญญาณจราจรแบบพวก full self driving อะไรเงี้ย FSD เนี่ยมันใช้ไม่ได้จริงเพราะว่าขนาด FSD เนี่ยในอเมริกาเนี่ยยังปล่อยให้ใช้ได้แค่บางรัฐเท่านั้นเองรัฐที่มีความพร้อมในเรื่องของป้ายจราจรเส้นถนนสัญญาณไฟจราจรระบบนำทางอะไรอย่างเงี้ยที่มันสามารถที่เป็น full self driving ได้อันนั้นมันถือจะใช้ได้แต่ถ้าเป็นออโต้ไพลอตถามว่าผมว่ามันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับรถยนต์แบรนด์อื่นๆรุ่นอื่นๆที่เขามีเทคโนโลยีพวกนี้หรอกเขาก็Honda Sensing Toyota Service อะไรพวกนี้คือเขาก็มีหมดแล้วบังคับพวงมาลัยตามเส้นถนนควบคุมรถให้อยู่ในเลน Adaptive Cruise Control หรืออะไรต่างๆเนี่ยผมว่ามันก็ทำงานได้ใกล้เคียงกับตัวออโต้ไพลอตของ Tesla เพียงแต่ว่ามันก็มีบางฟังก์ชันที่ Tesla อาจจะล้ำไปกว่าชาวบ้านนิดนึงแต่ถามว่าไว้ใจได้ไหมต้องเรียกว่าไว้ใจกับสภาวะแวดล้อมในบ้านเราไม่ได้มากกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวรถเท่าไหร่หรอกแล้วก็มันมีหลายๆเคสที่ออโต้ไพลอตของ Tesla เนี่ยมันยัง AI โปรแกรมได้ไม่ตรงกับคาแรคเตอร์ในการใช้รถใช้ถนนของบ้านเราครับยกตัวอย่างเช่นมอเตอร์ไซค์ที่อื่นอเมริกาที่จีนมันไม่ได้แบบโหแกร็บมึงวิ่งแบบป่าฝ่าฝ่าฝ่าวิ่งย้อนสอนมามีรถ2แถวที่คนโหนอยู่ท้ายรถ อะไรแบบเนี้ยผมว่าAI ของ Tesla มันอาจจะต้องการเวลาในการที่แบบเขาจะไปอัปเดตแล้วก็ไปพัฒนาตัวซอฟต์แวร์พวกนี้เพิ่มขึ้นครับสำหรับพวกคาแรคเตอร์ที่เป็นแบบเฉพาะในการใช้รถการใช้จราจรบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยครับข้อต่อมานะครับผมดูเปรียบเทียบไว้เป็นที่เขาบอกเขาจะซื้อรถ Performance Car คันนึงเนี่ยนะครับที่ดูไว้มี43 AMG มือ2 BMW F10 M5 ย้ายของราคาตอนนี้พอๆกับ Tesla 2ล้านกว่าทีมงานมีความเห็นไงบ้างครับถ้าผมตั้งงบไว้ประมาณ2ล้าน5มีรุ่นอื่นแนะนำไหมครับหรือมีมือ2แบบไม่เก่ามากเน้นใช้งานในชีวิตประจำวันแล้วก็ซิ่งได้นะครับค่าดูแลไม่แพงเวอร์ถ้าเป็น EV ผมไม่มีปัญหาเรื่องชาร์จนะครับที่ออฟฟิศมีชาร์จฟรีผู้โดยสารที่บ้านก็มีผมมีแฟนมีลูก4ขวบและพี่เลี้ยงใช้รถประมาณปีละ 15,000 โลส่วนมากใช้ในกทม.มีออกต่างจังหวัดแค่ใกล้ๆนะครับหัวหินพัทยาเขาใหญ่อีสานบ้างปีละ 3-4 ครั้งนะครับแล้วก็ปลอมมาว่า BYD เดี๋ยวนี้อะไหล่รอไม่นานมากนะครับผมโดนชนท้ายต้องเปลี่ยนกันชนรออะไหล่ประมาณ20วันของก็มาครบแล้วก็ตามที่คุณพกแกเคยพูดไว้แหละว่าเดี๋ยวเขาจะรับเรื่องนี้ไปฟีดแบ็กซึ่งตอนนี้
พี่จิมอัปเดตเนี่ยตอนนั้นนะที่มาเล่าหลังจากกลับจากเมืองจีนแต่ว่าก็เขาบอกเขาจะเคลียร์ให้จบภายในพฤษภาใช่แล้วก็ตอนนี้หลายๆคนก็ฟีดแบคเรื่องของการรออะไรของ BYD เนี่ยเริ่มมีเคสที่ชมกลับไปทาง BYD อ่ะมากมากขึ้นว่าจัดการเรื่องอะไรได้เร็วขึ้นแต่ว่ามันอาจจะเป็นเคส by เคสนะครับทีนี้ performance car ถ้าเป็น2คันเนี้ยผมว่าได้ทั้งคู่ถ้าเทียบกับราคาตอนนี้พอTeslaแล้วคุณจะใช้รถแบบชีวิตประจำวันแล้วจริงๆนะถ้าลมผมมี BYD Atto 3แล้วเนี่ยผมก็อยากจะมีรถที่เป็นรถน้ำมันหรือรถสันดาปไฮบริดอะไรอย่างเงี้ยไว้อีกคันนึงเผื่อไงเผื่ออารมณ์ของรถ EV อ่ะนึกออกมั้ยใช่ผมก็จะไม่ซื้อ Tesla นะผมก็จะมาซื้อเนี่ย C43 ลองดูคือมันก็มีแนวคิดอยู่บางอย่างว่าอย่างถ้าโอเคนะวันนี้ราคาตอนคุณซื้อเนี่ยมันอาจจะมันก็ใกล้ใกล้เคียงกันแหละระหว่างพวก C43หรือว่าF10 นะครับ M5 เนี่ยแต่ว่าตอนที่เราใช้ไปเนี่ยแล้วเราถึงตอนที่ขายในอีกประมาณสักสมมุติคุณจะขายคันนี้สัก5ปีข้างหน้าเนี่ยครับเทคโนโลยีของ Tesla Model 3ยังมีความสงสัยอยู่ว่าณ5ปีข้างหน้าที่คุณจะขายรถอ่ะณวันนั้นน่ะเทคโนโลยีของแบตเตอรี่หรือเทคโนโลยีของ Tesla มันไปไกลในจนขนาดที่ว่าคุณจะปล่อย Tesla คันนี้ได้ราคาจริงหรือเปล่าOh. มันยังมี question mark อยู่ในหัวซึ่งอันเนี้ยเราตั้งคำถามแล้วก็ลองกลับไปคิดดูเราไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องคิดเหมือนเราหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ในขณะที่ณอีก5ปีข้างหน้าถ้าคุณขาย C43 AMG ครับราคามันจะตกไปเยอะเหมือนกับที่ Tesla ถ้าผมคิดนะ Tesla มันจะตกเยอะกว่าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราอย่าลืมว่านะวันเนี้ยEV ในบ้านเรามันคือเทคโนโลยีในการที่แบบทุกคันเนี่ยมันเริ่มต้นเทคโนโลยีที่แบบค่อนข้างสแตนดาร์ดค่อนข้างพื้นฐานมันยังมีโอกาสพัฒนาเทคโนโลยีของแบตเตอรี่พัฒนาความไวในการชาร์จพัฒนาระยะทางที่มันจะวิ่งได้แล้วก็พัฒนาในเรื่องของการบำรุงรักษาว่ามันจะซ่อมแบตเตอรี่ง่ายขึ้นหรืออะไรง่ายขึ้นซึ่งคนอาจจะไม่มองคนณ5ปีข้างหน้าอาจจะไม่ได้มองรถ EV ที่เป็นเทคโนโลยีของปีนี้ก็ได้ในสมมุติในอันนี้คุยกันเล่นๆแบบ2ในปี2028คุณลองคิดดูว่าครับ2028คุณจะมามองซื้อรถ EV มือ2ที่เป็นเทคโนโลยีของ2023ในราคาเท่าไหร่ล่ะไม่ต้องพูดถึงตัวรถนะว่าถึงเรื่องแบตเตอรี่ก็พอซึ่งแน่นอนอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยแน่นอนตัวแบตเตอรี่มันก็จะมีการพัฒนานะครับให้มันแบบเขาเรียกว่าอาจจะอัดประจุได้มากขึ้นได้ไวขึ้นอันนี้เป็นเรื่องอนาคตเราไม่ได้ฟันธงแต่ว่าผมคาดการณ์จากเทรนด์ณวันเนี้ยต่อไปมันจะมี EV อีกโหหลายแบรนด์เข้ามาแข่งขันกันแล้วทุกแบรนด์มันก็ต้องพัฒนาเทคโนโลยีคือตอนนี้เทคโนโลยีเรื่องแบตเตอรี่มันพัฒนาไปได้อีกไกลครับแล้วก็เทคโนโลยีในการใช้รถที่เป็นอย่างเงี้ยอย่าง Tesla หรืออะไรอย่างเงี้ยผมว่าใน5ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะไปอีกไกลเพราะนั้นถ้าณวันนั้นน่ะในปี2028อ่ะถ้าเป็นผมนะครับผมจะไม่ซื้อรถ EV ปี2023มาเป็นมือ2มาใช้ที่บ้านอ่ะจะไปใช้เทคโนโลยีแล้วทำไมอ่ะอารมณ์แม่งแบบเราซื้อiPhone น่ะณวันนี้เราก็อยากได้ iPhone 14ใครจะกลับไปซื้อ iPhone 5ล่ะ iPhone 10ไม่ต้องถึง5ก็ได้เอาแค่ iPhone 10อ่ะมันก็แบบโหมันถูกพัฒนามาเยอะแยะแล้วอ่ะอันนี้ก็ตั้งไว้เป็นกันบ้านดูแต่ถ้าเป็นผมช้อยส์นี้ผมจะไปหารถไฮบริดหรือว่าสันดาปมาไว้เล่นอีกสักคันนึงเผื่อเบื่อแบบฟีลลิ่งของรถ EV ขึ้นมามาคุณ The Turn นะครับจากที่เคยใช้ EK9 ออกก็คือไอ้แฮชแบ็คของตาโตนะแล้วก็ GC8 Impreza ใช่ไหมครับเป็นวีแกนคาร์นะครับตอนนี้กำลังหาคันใหม่มาทดแทน2คันนี้ครับเห็นเน้นขับตอนเช้าเช้าเสาร์อาทิตย์บนทางด่วนแล้วไปเดย์ทริปจังหวัดใกล้ๆมีงบล้านหนึ่งถึงล้านห้านะครับไม่สนใจเรื่องกินน้ำมันเน้นขับมันเกียร์ธรรมดาก็ดีออโต้ก็ได้อะไรหาไม่ยากมีอู่ไว้ใจได้ในการเซอร์วิสนะครับที่แรกผมช็อตลิสต์เป็น2คันนี้นะทีแรก1 Audi TTS Mark II หรือ2 350Z ตัวเครื่อง HR เครื่องฝ่ายบุคคลเหรออ่ะไม่ทราบว่าพี่มีความเห็นยังไงครับหรือมีตัวอื่นแนะนำบ้างตัวเรื่องมันเยอะมากแล้วก็ดิพี่บาสเลือกไปก่อนนะผมขอเข้าได้ได้ถ้าเป็น2คันนี้คุณเคยสัมผัส Civic EK9 กับ GT8มันเป็นรถขับหน้ากั
ับรถรถขับหน้ากับรถขับ4ไปหารถขับหลังเล่นดีกว่าครับไปหารถขับหลังเล่นดีกว่าเนาะแต่ถ้าเกิดว่าฟีลลิ่งคุณอยากจะหารถที่มันยังเป็นขับ4ที่แบบอารมณ์แบบคล้ายๆ Subaru Impreza GC8 เนี่ยก็ไปหา Audi นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับฟีลเลยว่าชอบแบบไหนเป็นผม2คันนี้ผมว่าก็ได้เรื่องทั้งคู่แล้วก็ที่สำคัญคือเราจะได้ฟีลลิ่งคนละแบบนะครับรถแบบเขาเรียกอะไรมั่นคงมั่นใจหน่อยนะสำหรับ 350Z นะครับกับตัว Audi TTS เนี่ย Mark II เนี่ยฟีลลิ่งมันก็แบบออกแนวแบบคล่องๆนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นได้ทั้งคู่ได้ทั้งคู่อันนี้ผมว่าลองเลือกเองดีกว่านะครับไม่มีความเห็นว่าตัว2ตัวนี้จะไม่น่าเลือกอะไรเลยนะครับใช้ได้ทั้งคู่นะครับต่อไปคุณพัทรจรินทร์นะครับอยากรู้ว่าเสียงจี๊ดฝั่งล้อหลังเวลาเบรกควรทำยังไงให้หายรถ Pajero Sport 3.0 V6 ต้องไปเช็คก่อนครับอันนี้ต้องไปเช็คก่อนนะว่าเสียงจี๊ดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรเราเริ่มต้นง่ายๆด้วยการที่เราทำความสะอาดพวกระบบเบรกนะครับจานเบรกผ้าเบรกอะไรมันอาจจะมีพวกเศษฝุ่นเศษอะไรเนี่ยมาเกาะโดยเฉพาะช่วงแบบหลังเราไปลุยน้ำลุยฝนมาอะไรเงี้ยก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้กับ2มันอาจจะเป็นเสียงที่เหล็กมันมีการเสียดสีกันผ้าเบรกคุณอาจจะหมดหรือมาหรือเปล่ากินไม่เท่ากันไหมหรืออะไรอย่างนี้ต้องไปเช็คให้ร้านระบบเบรกหรือระบบช่วงล่างเนี่ยเขาเช็คให้นะครับว่าเสียงที่มันดังมันเกิดจากอะไรนะมันเกิดได้หลายอย่างนะคุณชอบ Mazda แต่ค่าซ่อมแพงนะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านตอนนี้ผมใช้ Fortuner Legender 2.8 ขับ2ชกเดิมติดรถเริ่มเสื่อมสภาพเลยกะว่าจะอัปเกรดชกปกติเนี่ยครับ120 140ได้ไปลองชุด Pro Fender Monotube Queen Series ราคา 60,000 รู้สึกความแข็งกระด้างจนพยาบ่นอับสังงั้นกลับไปลอง YSS Series ให้ความนุ่มนวลไม่คงเคร่งพยาไม่บ่นอยากสอบถามว่าความน่าเชื่อถือความทนทานของตัวชก YSS เป็นอย่างไร YSS เป็นซัพพลายเออร์ที่อยู่ในระดับเบอร์ต้นๆของเมืองไทยเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมมองว่า YSS ค่อนข้างน่าไว้ใจนะครับสำหรับในเรื่องของการดูแลบริการหลังการขายหรืออะไรต่างๆแต่ว่าก็พยายามหาดีลเลอร์ที่เชื่อถือได้หน่อยตัวแทนจำหน่ายที่เขาไม่หนีไปไหนเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ใหญ่หน่อยนะครับแล้วก็น่าจะเคลมง่ายกว่าปลอสามารถเปลี่ยนเพราะช่วงอย่างเดียวได้หรือไม่ครับถึงเปลี่ยนตัวสปริงได้ก็เปลี่ยนโชคอย่างเดียวก็ได้ใช้สปริงเดิมได้อยู่นะครับคุณดีแอนดี้นะครับ City Hatchback Minor Change ที่กำลังจะมาจะมีออโต้เบรกโคไหมครับอย่างอื่นไม่ซีเรียสขอแค่ออโต้เบรกโคอันนี้อาการคล้ายๆกับโคโรนาครอสนะถ้าผมเดาผมว่าไม่มาถ้าผมเดาผมว่าไม่มานะแต่อันนี้อาจจะเดาผิดก็ได้อาจจะเดาผิดก็ได้แต่ข้อมูลจากคืออย่างนี้ครับนี่ผมเดาว่าไม่มาเนี่ยผมว่า Honda เป็นค่ายรถยนต์ที่ผมเคยรู้สึกว่าเขาไม่จะไม่มาเปลี่ยนระบบอะไรพวกนี้เป็น minor change อ่ะคือถ้าเปลี่ยนเขาจะเปลี่ยนตอน model change เลยแต่ผมไม่รู้ว่าด้วยสถานการณ์นะวันนี้ที่ Yaris Active มันขายดีมากๆคนน่าจะเปลี่ยนคัลเจอร์แบบนี้หรือเปล่าขนาดใจเก็ตแผงประตูเอาไม่อยู่แผงประตูเอาไม่อยู่ผมสารนิสสันอัลเวล่ามากเลยวันนั้นน่ะวันเปิดตัวแบบเปิดตัวตอนสายเสร็จปุ๊บตอนเที่ยงภาคแป๊บเดียวเองภาคบอกภาคขายได้แล้วยาเอทีขายเอทีขายได้แล้วอัลเวล่าบอกกูจะเอารถใหม่มาขายซะหน่อยกูสารเลือกวันแล้วนะเออแม่เอามาคุณคลินช์บาร์ตันนะฮะสอบถามวิธีปรับเบาะรถยนต์ที่ถูกต้องสำหรับรถเก๋งให้นั่งนานๆแล้วไม่เมื่อยนะครับทุกวันนี้ขับรถ1ชั่วโมงจะเริ่มเมื่อยแถวๆสะโพกและต้นคอกลับกันถ้าขับ SUV ไม่มีอาการแบบนี้นะครับส่วนสูง184รายละเอียดของเบาะทั้งผู้นั่งผู้ขับปรับได้ดังนี้นะครับด้านหลังเข้าออกขึ้นลงที่รองน่องเข้าออกเอ็นหน้าหลังพนักศีรษะเข้าออกขึ้นลงส่วนตัวคิดว่าเป็นที่ด้านหลังที่ผมยังปรับไม่ได้ตำแหน่งหรือเปล่าจึงทำให้เมื่อยแล้วปกติแล้วด้านหลังควรจะอยู่ที่ตำแหน่งไหนจึงจะถูกต้องตามหลักสรีรศาสตร์ครับข้อมูลละเอียดมากเลยนะแต่ขาดอยู่เรื่องเดียวคือไอ้รถเก่งเนี้ยรุ่นไหน คือถ้าบอกมาเลยนะ ว่ารถเก่งที่คุณใช้อยู่เป็นรุ่นไหนเนี่ยมันยังพอเดาได้ว่าทรงเบาะ
คือบางทีมันไม่ได้เกี่ยวกับด้านหลังไม่ได้เกี่ยวกับการปรับเลยนะแค่ทรงเบาะมาก็ไม่ผ่านอย่างมาด้า2อย่างซิตี้คือทรงเบาะมันจะมาเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันก็โค้งมาอย่างงี้ใช่มั้ยแต่หลังเรามันเต็มแผ่นน่ะแล้วตรงเนี้ยไอ้จุดที่นูนที่สุดอ่ะมันคือสะบักมันมาอย่างเงี้ยผมเห็นทรงเบาะนี่ที่ไรนะผมนึกถึงอะไรรู้ป่ะนึกถึงอะไรไอ้สติ๊กเกอร์ที่คุณเคยเห็นป่ะอันนี้ต้องมีอายุเยอะหน่อยนะอย่าเห็นแก่ตัวอะไรประมาณนั้นน่ะที่เป็นรูปเหมือนคล้ายๆพระพุทธรูปอ่ะอารมณ์มันประมาณนั้นน่ะแล้วพอทรงมันเป็นอย่างเงี้ยในขณะที่คนตัวใหญ่คนเนี่ยอย่างเงี้ยตัวผมใหญ่ไหล่กว้างแล้วตัวจุดที่นูนที่สุดของเราอ่ะที่มันจะต้องไปรับกับเบาะอันดับแรกเลยมันคือสะบักไม่ได้พิงมันคือตรงนี้แล้วสะบักเนี่ยมันเป็นจุดศูนย์รวมของเส้นทุกอย่างความเมื่อยความจุดของความเมื่อยเลยความจุดเมื่อยเลยเนี่ยแล้วไปเจอเบาะแบบติดๆอย่างเงี้ยมันไม่มีที่รองรับแค่นี้มันก็จบแล้วเอางี้ก่อนนะอันนี้เรื่องแรกเรื่องของทรงเบาะเนี่ยมันมีผลแต่ไม่รู้ว่าเป็นรถอะไรทีนี้ท่านั่งนี่ก็มีผลท่านั่งเนี่ยไปเจอคนที่อย่างผมเนี่ยผมจะมีปัญหาเรื่องของการปรับพวงมาลัยยืดเข้ายืดออกมันต้องปรับตรงพวงมาลัยด้วยเพราะอะไรรู้ป่ะขาผมยาวขาผมยาวคือผมมาสูงประมาณ180ทีนี้พอขายาวเนี่ยไอ้จังหวะที่เราเอาขาไปเหยียบคันเร่งเนี่ยครับคือองศาการเหยียบคันเร่งมันจะต้องแบบพอดีเออคือถ้าผมนั่งใกล้ไปเสร็จปุ๊บเกิดอะไรขึ้นขาผมจะเป็นอย่างงี้แล้วมันจะเมื่อยเหมือนขาไม่อยู่อย่างเงี้ยนึกออกมั้ยแขนมันจะลงมาอยู่อย่างเงี้ยใช่ใช่แล้วพอมันเหยียบคันเร่งมันจะเมื่อยใช่มันก็ต้องถอยเก้าอี้อ่ะให้ออกไปนิดนึงพอขาเรายาวพอถอยเก้าอี้ออกไปปุ๊บอ่ะคราวนี้แขนแม่งตึงก็ต้องปรับที่ด้านหลังต้องปรับพนักพิงอ่ะปรับพนักพิงให้มันตรงจนแบบว่าเฮ้ยเราอ่ะควบคุมพวงมาลัยแล้วมือเราอ่ะงอเล็กน้อยไม่ตึงจนแขนงอเล็กน้อยไม่ให้ตึงงี้ตึงงี้เสร็จปุ๊บเมื่อยแน่นอนถูกเข้ามาใกล้เกินไปก็ไม่ได้ อย่างคนขาสั้นบางทีปรับไปเสร็จปุ๊บเนี่ยแขนอยู่เงี้ยมันเข้าใกล้มันไม่ได้อีกถูกเพราะฉะนั้นปัญหาของรถแต่ละคันเนี่ยมันไม่เหมือนกันจะฟันธงว่ามันเป็นที่ดันหลังเลยเนี่ยบางทีมันก็จะฟันธงแบบนั้นไม่ได้ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันดับแรกเลยคือหลังเราอ่ะต้องตรงอาจจะเอ็นแม้งหลังได้เล็กน้อย คืองี้นะผมว่านะลองดูตัวเองก่อนว่าเวลานั่งเนี่ยได้นั่งเต็มหลังจริงหรือเปล่าใช่ใช่ผมเห็นหลายคนนะเวลานั่งขับรถเนี่ยนั่งไม่เต็มหลังนะยังไงนั่งแล้วแบบอย่างเงี้ยขยับเขาอ๋ออย่างงี้คือสไลด์ใช่นั่งสไลด์แล้วก็ก้นเนี่ยขยับไปด้านหน้าใช่แล้วตรงเนี้ยไม่มีร่องตรงนี้มีร่องตรงนี้มีช่องแผ่นตรงนี้มีร่องระหว่างเบาะใช่งั้นลองง่ายๆก่อนลองขยับดูว่าตัวเองเนี่ยนั่งเต็มแผ่นหลังหรือเปล่าใช่บางทีแล้วเนี่ยตายน้ำตื้นนะถูกแล้วไม่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยอย่างผมเองเนี่ยก็บางทีก็มีปัญหาเมื่อยนะเวลาแบบขับรถใช่ป่ะผมก็จะคล้ายๆพี่บาสก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเราปรับเบาะให้ห่างจากแป้นคันเร่งแป้นเบรกจนเกินไปเนี่ยมันเท้ามันก็จะเกร็งมันก็จะเมื่อยใช่ไหมใช่แล้วบางทีเนี่ยถึงปรับให้พอดีผมก็จะมีอาการเมื่อยเหมือนกันเพราะบางทีเนี่ยพอเมื่อยมากๆอ่ะเราก็จะยืดเส้นยืดสายใช่ป่ะถูกครับตะคิวกินครับเออโอ้โหแม่งเหนื่อยหนักกว่าเดิมอีกใช่ไหมหนักกว่าเดิมอีกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็มีทั้งสองแบบก็คือว่าปรับเบาะให้ห่างออกมาหน่อยนึงแล้วก็ปรับพนักพิงให้มันตั้งฉากขึ้นกับอีกแบบนึงก็คืออาจจะปรับเบาะเข้าไปอีกนิดแล้วก็พนักพิงให้มันเอ็นไปหน่อยนึงผมว่าบางทีมันไม่มีการตายตัวนะลองดูว่าเราอาจจะตายน้ำตื้นก็ได้นะคือนั่งไม่เต็มแผ่นหลังใช่ลองดูก่อนผมว่านะไอ้ด้านหลังเข้าออกผมว่ายังให้เปอร์เซ็นต์น้อยที่ลองน่องคือยืดมาให้รู้สึกว่าถ้าแบบขาเรายืดแบบกำลังดีเสร็จปุ๊บเนี่ยมันยิ่งลองแต่ไม่ต้องไม่ดันเกินไปแล้วก็ไม่ยกน่องเราขึ้นแล้วก็ไม่ยกน่องเราขึ้นไม่เอาน่องเราลงครับเอ็นหน้าเอ็นหลังมีผลแต่เอ็นหน้าเอ็นหลังขอให้แบบจุดตั้งตรงนิดนึงแล้วก็เอ็นไปนิดเดียวพอพนักพิงศีรษะขอให้ลองอยู่ที่ประมาณนี้คือพอออกรถเสร็จปุ๊บมีท้ายทอยติดนิดครับก็โอเคไม่ต้องดันกระบาลมากครับนะครับมาคุณรอยชีนนะครับวันนี้ยาวหน่อยเป็นซีรีส์เดียวกันหมด CVT สมัยนี้ไม่กลัวโซ่พังเหรอครับไฮบริด eCVT ที่เคลมว่าทนสุดๆหรือ CRV เทอร์โบก็ CVT ทั้งนั้นไฮบริด eCVT ที่เคลมว่าใครเคลมว่าทนสุดๆกลัวหมดครับ
ตอนนี้บอกได้เลยว่า CVT ตอนนี้มันไม่ใช่โซ่มันเป็นสายพานมันเป็นโลหะเป็นคือมันจะเป็นเหมือนโลหะเนี่ยมาสานกันไว้ครับแล้วก็ต่อมาเป็นเหมือนเข็มขัดอ่ะแต่พอมันเป็นเข็มขัดเสร็จปุ๊บเวลาเรากดกระชากเนี่ยปุ๊บโอกาสที่สายพานมันตึงแล้วก็เกิดแรงเสียดทานเสร็จปุ๊บเกิดแรงกระชากเสร็จปุ๊บมันจะมีเศษโลหะเนี่ยสึกหลอนลงมาในน้ำมันเกียร์มีโอกาสพังแล้วก็ยังมีคนพังอยู่สำหรับ CVT ครับ CVT เดียวที่ตอนนี้ไม่พังเลยคือ CVT ซูบารุนี่แหละเพราะ CVT ซูบารุมันใช้โซ่แต่ไอ้ที่อื่นเนี่ยมันใช้สายพานหมดเลยอีซูบารุมันใช้โซ่แต่ถามว่าโซ่ข้อเสียงมันคืออะไรถ้ามันพังขึ้นมามันก็แพงไงแต่ตอนนี้มันไม่พังไงไอ้นี่มันไม่ขาดทีนี้ eCVT ก็ไม่ได้ทนมันไม่ใช้หลักการเดียวกันนะครับแต่ว่าถามว่ามีปัญหาไหม eCVT เนี่ยผมว่ารถมันยังน้อยอยู่มากกว่าแล้วก็เหมือนคนที่ใช้รถไฮบริดส่วนใหญ่พฤติกรรมมันจะไม่เหมือนคนที่ใช้แบบพวกรถน้ำมันจะเป็นกลุ่มที่แบบว่าที่ใช้รถแล้วแบบทะนุถนอมหน่อยพวกนี้นั่นหน่อยเนาะเทียบต่อไปครับ CVT กับ Dual Clutch ของยุโรปไม่นับรถอังกฤษรู้เลยแบงไหนมีแววจะทนทานกว่าครับในระดับเกินแสนโลกับบ้านเราที่ขึ้นลงห้างบ่อยแซงซ้ายวัยรุ่นลานวัยรุ่นอะไรเนี่ยวัยรุ่นเราเลนขวาบ่อยๆผมว่าอย่างนี้ผมว่าถ้าเราขับด้วยพฤติกรรมปกติแบบคนทั่วไปเขาขับกันผมว่าความทนทานผมว่าใกล้เคียงกันแหละไม่ต่างกันปัญหาคือ CVT มักจะรับพฤติกรรมที่แบบว่าผิดปกติได้น้อยกว่าพวก Dual Clutch หรือว่าเป็น Auto Transmission ปกติคือพฤติกรรมที่ควรเลี่ยงสำหรับ CVT เลยก็คือตอนที่หยุดนิ่งแล้วก็ออกตัวแล้วก็เหยียบคันเร่งเต็มตีนเพื่อให้ตัวพูลเล่เขาเรียกว่าสายพันธุ์ CVT มันไม่กระชากมากครับแค่นั้นแหละ Dual Clutch บางคนว่าจอดห้ามใส่เกียร์ว่างเปลืองคลัชบางคนก็ต้องใส่นะครับจะได้ไม่กินคลัช2จานทฤษฎีไหนน่าเชื่อกว่ากันครับย้ำนะครับว่ายุโรปนะฮะไม่ใช่อังกฤษนี่ก็ย้ำอยู่นั่นแหละคือกัดเขาจังเลยเนี่ยก็ถ้ามันไม่ได้จอดนานก็ไม่ต้องใส่หรอกครับเกียร์ว่างอ่ะกินก็กินไปเถอะครับอ๋อเวลาแบบว่าติดไฟแดงใช่ป่ะใช่ใส่ได้ใส่เกียร์ดีได้ครับรถต่ำกว่าล้านเขาจะใส่ Dual Clutch มาทำไมครับเคยขับของลูกน้องขึ้นเขาแล้วกลัวคลัชไหมจริงๆขึ้นอยู่กับว่าขึ้นอยู่กับโอ้หลายอย่างขึ้นอยู่กับใครเรื่องต้นทุนต้นทุนเรื่องอะไรอย่างนี้หลายอย่างครับหลายเรื่องเนาะคุณป้ากระป๋องนะครับผมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแป้นคันเร่งของรถแต่ละแบรนด์นะครับเท่าที่เคยขับมาแป้นคันเร่งของตัว Honda Toyota ที่เป็นแบบลอยเวลาเหยียบคันเร่งสุดก็จะสุดอยู่แค่นั้นนะครับส่วน Benz BM Mazdaที่เป็นออกันไทยนะครับ uh-huh. เวลาเหยียบคันเร่งสุดไปแล้วถ้าเราออกแรงเหยียบลงไปอีกมันจะมีอีกสเต็ปนึงนะครับ uh-huh. แล้วรอบเครื่องจะกวาดเร็วขึ้นกว่าตอนคิกดาวลดเกียร์แบบปกติ uh-huh. นะครับโอเค okay, อันนี้ผมเพิ่งสังเกตว่ากระทืบคันเร่งสุดกับกระทืบสุดแล้วกดอีกสเต็ป มันกวาดไปเรดไลน์ที่เร็วขึ้นในแต่ละเกียร์นะครับเพราะล็อกเกียร์ในโหมดแมนนวลแล้วก็ลองนะฮะในเมื่อถ้าคนขับเหยียบคันเร่งสุดก็แปลว่าต้องการอัตราเร่งที่สุดอยู่แล้วจะกักอีกสเต็ปไว้ทำไมครับเฮ้ยช่างสังเกตนะพี่บาสอธิบายไงดีเรื่องนี้คือถามว่าทำไมจะกักอีกสเต็ปไว้ทำไมบอกไม่ได้หรอกหรอแต่ว่าเขาก็คือจะบอกว่ากักอีกสเต็ปไว้ทำไมมันก็ตอบยากนะแต่ถามว่าคนเราอ่ะใช้ในชีวิตประจำวันอ่ะเราก็ไม่ค่อยได้กดไอ้แก๊กนี้เท่าไหร่หรอกยกเว้นว่าแบบว่าอุ้ยอยากปวดแล้วอ่ะไอ้นี่แม่งโอ้ปวดบาทาว่าเอาไว้เร่งแซงแบบเอาไว้เร่งแซงแล้วว่าใช่ป่ะเอาไว้แซงแบบพวกช้าแช่ขวาใช่ป่ะใช่เอาจริงนะเพราะผมขับมาสด้าใช่ป่ะไม่ว่าจะเป็นมาสด้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือถ้าเราขับปกติทั่วไปอ่ะผมก็ไม่เคยกดจนจมไอ้แก๊กนี้นะแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเนี่ยเฮ้ย 1.9 แม่งมาเว้ยตัวเองก็ 1.9 ไม่เหรอเฮ้ยไม่ได้เว้ยพูดมากไอเนี่ยได้แก๊กแล้วได้ใช้ครับแต่ถามว่าจะกั๊กอีกสเต็ปไหมอันนี้ไม่รู้จริงเออว่ะไม่รู้จริงแต่ว่าไอออร์แกนไทป์มันมีแบบนี้ไง
ผมว่าต้องถามงี้ดีกว่าถ้าถามกลับเนี่ยทำไมคันอื่นถึงไม่ใช้ออแกนไนซ์ดีกว่าทำไมถึงใช้แบบลอยคันทำไมถึงใช้แบบลอยทำไมคันนี้ใช้ออแกนไนซ์นี่น่าสนใจเนาะมาคุณปอมซองนะครับสงสัยก็ว่า SUV หรือซีดานเครื่องดีเซลค่ายยุโรปทำไมได้อัตราสิ้นเปลืองเท่ากับอีโคคาร์ค่ายญี่ปุ่นหรือเทคโนโลยีเขาดีกว่าครับอัตราสิ้นเปลืองดีเซลค่ายญี่ปุ่นไม่เห็นเท่าไม่เห็นตัวไหนประหยัดสู้ได้เลยเข้าใจว่าอัตราสิ้นเปลืองจะผกผันกับอัตราเร่งแต่รถยุโรปที่เคยขับก็แรงกว่าหรือเท่ากับรถญี่ปุ่นในเซกเมนต์เดียวกันนะครับแต่อัตราสิ้นเปลืองดีกว่าคือที่บ้านใช้ X3 X5 Series 7 CLS 300วิ่งไกลๆเท้าเบาๆได้20กิโลเมตรลิตรนะฮะปลอหากไม่เปรียบเทียบในเรื่องราคาและแบรนด์ในเซกเมนต์เดียวกันระหว่างรถยุโรปและญี่ปุ่นอย่างไหนมีศักยภาพโดยรวมดีกว่ากันครับเช่นช่วงล่างการขับขี่ความคงทนความแข็งแกร่งในการปะทะไม่นับเรื่องความสบายและความสวยงามนะครับเรื่องนี้พูดยากแต่เรื่องดีเซลอ่ะพอจะตอบให้ได้ครับการใช้พวกวัสดุต่างๆในการทำเครื่องยนต์ในการออกแบบโฟลว์ของพาวเวอร์เทนต่างๆครับรถยุโรปบางค่ายก็ใช้เครื่องยนต์ที่มันมี performance หรือว่ามีลอสของระบบที่น้อยกว่ารถญี่ปุ่นจริงๆการออกแบบในเรื่องของเทอร์มอลเรื่องของการควบคุมอุณหภูมิการจัดการความร้อนการจัดการเรื่องแรงเสียดทานการจัดการเรื่อง power loss ต่างๆเนี่ยเทคโนโลยีเครื่องยนต์ของยุโรปบางค่ายมันก็เป็นเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยแบบรถญี่ปุ่นบางคันจริงๆเนื่องจากว่าต้นทุนเขาก็ใช้ต้นทุนที่แพงกว่าไงคือรถที่แพงรถยุโรปที่แพงกว่ามันไม่ใช่แพงกว่าเพราะมันความเป็นรถยุโรปอย่างเดียวนะเขาก็ต้องมีของที่มันดีกว่ารถญี่ปุ่นในบางมุมในบางสมมุติว่าถ้ามีตีเป็นเรดาร์ฉาดออกมาเนี่ยญี่ปุ่นอาจจะได้ในเรื่องของลูกเล่นฟังก์ชันอะไรต่างๆอาจจะยัดมาให้เยอะกว่ารถยุโรปครับแต่บางเซกเมนต์ที่มันชนกันตรงๆไม่ว่าจะเป็นอย่างดีเซลเนี่ยถ้าคุณเทียบแบบ iX3 คุณจะไปเทียบกับพวก CX8 CX5 ที่เป็นดีเซลแน่นอนเครื่องยนต์ต่างๆต่อให้เป็น Skyactiv หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยการจัดการในเรื่องต่างๆเนี่ยมันอาจจะทำได้ไม่ดีเท่า powertrain ของยุโรปครับเพราะเขาก็ใช้ของดีกว่าอันนี้เราก็ต้องยอมรับตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นไปได้ที่output ที่มันออกมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอัตราเร่งหรือว่าอัตราสิ้นเปลืองเนี่ยต้องบอกว่าบางเครื่องยนต์ของยุโรปมันก็ทำได้ดีกว่าญี่ปุ่นแล้วก็ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นแบบนั้นแต่มันก็จะมีครับญี่ปุ่นบาง powertrain ที่มันก็ทำออกมาแล้วเฮ้ย performance มันก็ดูโอเคดูใช้ได้จะมีปัญหามีไม่มีปัญหามี defect ไม่มี defect อันนั้นอีกเรื่องนึงครับทีนี้แต่ถ้าหากไม่เปรียบเทียบเรื่องราคาแบรนด์ในเซกเมนต์เดียวกันระหว่างยุโรปญี่ปุ่นอย่างไหนมีศักยภาพโดยรวมเดียวกันบอกไม่ได้เพราะว่ารถญี่ปุ่นบางคันก็ดันทำคะแนนการทดสอบมาตรฐานการทดสอบการชนหรือแรงปะทะอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ดีกว่ารถยุโรปบางเซกเมนต์รถยุโรปก็ทำได้ดีกว่าบางเซกเมนต์รถจีนก็ยังทำได้ดีกว่าก็ไม่แปลกรถเกาหลีเดี๋ยวนี้ทดสอบยูโรแคปเนี่ยได้แต้มแบบสูงๆนั่นเลยนะเพราะมันบอกไม่ได้จริงๆว่ามันขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่นเลยแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าฝ่ายวิศวกรที่ออกแบบรถคันนี้มาเขาโฟกัสไปกับเรื่องอะไรทาร์เก็ตอีกโฟกัสไปกับเรื่องงานวิศวกรรมโฟกัสไปกับเรื่องของการมีทกับทาร์เก็ตของเขาของรถรุ่นนั้นเองของรถรุ่นนั้นบอกว่าเป็นสมมติทาร์เก็ตกรุ๊ปเป็นสุภาพสตรีในวัยที่แบบfirst jobber เริ่มทำงานขึ้นมาเพิ่งจบนักศึกษาออกใหม่ออกมาเขาก็ไปเน้นเรื่องพัฒนาเรื่องแก๊สเรื่องของฟังก์ชันต่างๆที่มันดูแบบว้าวหน่อยไม่ได้ไปเน้นเรื่องของ powertrain มันก็พอออกมาเสร็จปุ๊บ powertrain มันก็ไม่ดีอะไรเงี้ยมันก็มีตัวอย่างเยอะแยะมากมายนะครับคุณลืมไปเลยถามไปต่อคุณบารามอนนะครับเคยสอบถามเรื่อง Toyota HiAceAT ปี2023นะฮะเกือบ3เดือนแล้วนะครับจองไว้แล้วที่ศูนย์แต่ไม่มีรถส่งมอบแต่ถามว่าปีนี้เนี่ยจะมี MPV หรือมินิ MPV ประตูสไลด์ไม่ว่าจะจีนหรือญี่ปุ่นที่ไม่ใช้ไฟฟ้าล้วนเข้ามาไหมครับไม่รีบนะครับหรือต้นปีหน้าก็ได้เซรีน่านี่เป็นไฮบริดป่ะใช่ถ้าเซเลน่ามาก็คงจะต้องเป็นอาจจะเป็นช่วงประมาณนี้แหละช่วงที่คุณถามอาจจะต้นปีหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะที่เหลือไม่น่าจะมีนะครับคุณ S โล69นะครับ
สอบถามท่านผู้ว่าและทีมงานจ้าครบรอบ1ปีนะฮะมีความเห็นยังไงครับช่วงนี้เลิกวิ่งแล้วเหนื่อยการร้อนด้วยเกี่ยวกับนโยบายรถยนต์ไฟฟ้าของรัฐบาลใหม่คิดว่าจะมีแนวโน้มในทิศทางใดในการเช่นการเปิดตลาดให้มาผลิตมากขึ้นการสนับสนุนช่วยเหลือให้ประชาชนเปลี่ยนมาใช้รถ EV มากขึ้นอันดับแรกเรายังไม่มีรัฐบาลใหม่นะครับเอาจริงๆก็ใช่ไงคือเอางี้ก่อนตอบพูดในเชิงว่า EV บอร์ดในบ้านเราหรือคนที่ดูแลรับผิดชอบ EV ในบ้านเราถ้าเป็นนโยบายที่มันจะต้องทำต่อเนื่องจากรัฐบาลครับก่อนหน้านี้เนี่ยเขาถูกสั่งให้ทำยังไงก็ได้ให้บ้านเราเนี่ยจะกลายเป็น EV hub ในภูมิภาคนี้คือตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเขาก็มองว่าตอนนี้บ้านเราเป็น EV hub แล้วเนี่ยในอาเซียนเนี่ยถ้าดูจากการไม่พี่มันมีโรดแมปมันมีมายสเตนอีกหลายเรื่องอ๋อเหรอคือไก่แค่ที่แบบเอาเข้ามาขายทำ MOU กันว่าเฮ้ยคุณจะต้องมาผลิตนู่นนี่นั่นแต่มันยังไม่เกิดขึ้นจริงอ๋อเพราะว่านี่มันคืออยู่ในช่วงแค่เฟสแรกเองสำหรับ MOU ในการที่เรานำรถจีนเข้ามาขายเปิดสิทธิทางพิเศษทางภาษีให้ก็คือรับการส่งเสริมจาก BOI subsidy ให้กับผู้บริโภคในการที่จะช่วยเงิน 200,000 บาทได้จริงป่ะไม่รู้คือมันเหมือนไม่ได้จริงอ่ะมันเหมือนแบบวันนี้เรายังซื้อรถไฟฟ้าในราคาที่มันปกติหรือบางคนยังคิดว่ารถไฟฟ้ารุ่นนี้แพงอยู่ด้วยซ้ําไปก็ไม่รู้ว่ามันอารมณ์แม่งเป็นเหมือนแบบเราไปซื้อของเซลล์ตามห้างหรือเปล่าที่แม่งเขียนเซลล์ 50% แต่ราคาจริงแม่งพุ่งขึ้นไปก่อนแล้วค่อยมาลดทีหลังอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่รู้นะครับแต่ว่าเรายังรู้สึกว่าผมยังรู้สึกว่าไอ้การนะวันนี้ที่เรายังซื้อ BYD Auto ในราคา1.2 ล้านการซื้อ Ola Good Cat ในราคา1.1 ล้านหรืออะไรเงี้ยผมมองว่านี่รัฐบาลกูเอาเงินมาให้กู 200,000 แล้วหรอว่ามันเหมือนเรายังไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่ได้สมน้ำสมเนื้อเท่าไหร่นึกออกมั้ยเออเฮ้ยราคาล้านจริงมันต้อง1.4 ล้านด้วยหรอวะ BYD Auto อะไรเงี้ยก็ยังใช่หรอวะนึกออกมั้ยนึกอารมณ์นี้ออกมั้ยแล้วทีเนี้ยผมมองว่าอันนี้มันคือเฟสแรกครับที่เชื้อเชิญคนน่ะให้มาให้ผ่านไปใช้ EV ครับไม่ว่าจะด้วยเรื่องอะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันก็คล้ายๆกับประเทศยุโรปในช่วงที่แบบเริ่มต้นเหมือนกันสตาร์ทเฟสแรกไว้เป็นอย่างเงี้ยแต่ถามว่าณปีที่เขาเริ่มบังคับใช้เนี่ยตอนนี้มันกำลังจะถึงเฟส2ที่ภาครัฐเดี๋ยวเขาจะต้องไปดูแล้วว่าบริษัทรถต่างๆที่เซ็น MOU ไว้เนี่ยได้ทำตาม MOU ที่เขากำหนดหรือเปล่าคือต้องผลิตรถไฟฟ้าคืนตามจำนวนที่ขายจำนวนที่ขายไปถูกป่ะ อันนี้มันจะมีกฎข้อนี้อยู่ด้วยใช่ใช่ซึ่งมันกำลังจะเริ่มไงแล้วตอนนี้ถามว่าเราก็บอกไม่ได้ว่าค่ายไหนที่ทำได้ที่ค่ายไหนที่ทำไม่ได้และต้องยอมจ่ายค่าปรับถูกไหมล่ะมันก็ยังมองว่าเป็น EV หักไม่ได้สถานีชาร์จมีแค่ไหนโรดแมปเป็นยังไงแต่ละผู้ผลิตเป็นยังไงโรงงานผลิตแบตเตอรี่โรงงานผลิตชิ้นส่วนต่างๆของรถไฟฟ้าจะทำยังไงแล้วพอเป็น EV hub การทรานสเฟอร์ตรงนี้คุณจะทรานสเฟอร์ธุรกิจที่เป็นโรงงานที่เคยเป็นซัพพลายเออร์ของเครื่องยนต์สันดาปกลับมาเป็นรถ EV เนี่ยยังไงผมว่าคนในอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยเขาคุยกันอยู่แล้วโดยประสบการณ์เนี่ยสภาอุตสาหกรรมเองผู้ผลิตรถยนต์เองปกติเขามีเวทีในการคุยกันเรื่องนี้เป็นโรดแมปอยู่แล้วแล้วเขาก็มีการมาไล่เรียงโปรเกรสกันว่าความคืบหน้าของคุณเป็นไงคุณติดปัญหาอะไรบอร์ดจะสนับสนุนอะไรให้ซึ่งบอร์ด EV กับบอร์ด BOI บางทีเนี่ยก็ไม่ได้มี policy ที่แบบมันล้อไปตามกันมันต้องปรับจูนทั้งหมดทั้งมวลน่ะครับสภาอุตสาหกรรมเองจนไปถึงแม้กระทั่งการปรับหลักสูตรของช่างเทคนิคอุตสาหกรรมอาชีวะพวกฝั่งรถยนต์เนี่ยว่าเฮ้ยคุณจะไปสร้างหลักสูตรให้ช่างที่เติบโตมาเนี่ยเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของรถ EV ยังไงออกมาเสร็จปุ๊บจากสามัญการศึกษาคุณก็ต้องมาพัฒนาตรงนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรในระดับชั้นที่เป็น R&D ครับบุคลากรที่เป็นในระดับของช่างเทคนิคอะไรพวกเนี้ยโอ้โหผมว่ามันยังเป็นเรื่องที่แบบอีกไกลพอสมควรนะการที่แบบจะเป็นหับ EV ได้อย่างสมบูรณ์เนี่ยเนาะมันตอนนี้คือภาพจิ๊กซอว์มันยังไม่ครบอ่ะยังไม่ครบมันเพิ่งแบบนะเป็นเฟสแรกๆเองอ่ะมันเป็นมายสโตนแรกๆเท่านั้นเอง
Drive by Jimmy ความสุขของผมอยู่ในนี้จบสบายสบายทีมเดียวกันเรียกกันได้ไงใช่ไหมล่ะทุกวันมีความหมายเมื่อมีเราไปด้วยกัน All New Toyota Veloz ใช้ชีวิตไปด้วยกันรถยุคใหม่แต่ติดฟิล์มแค่กันร้อนอาจไม่พอใหม่ Lamina Digital EVS ฟิล์ม Digital Boost กันร้อนกัน UV บูสต์สัญญาณให้รถยุคใหม่จาก LaminaSpot Two Tone Premium ทุกสัมผัสปลอดภัยกว่าด้วยระบบ AYC ลุยมั่นใจเพราะชีวิตไม่ได้มีแค่มุมเดียว New Mitsubishi Xpander Cross Drive your ambition Mitsubishi Motorsไม่สิ้นสุด The New Mew X Be Uncharted Drive by Jimmy